สวัสดีครับวันนี้ผมหยิบตัวเครื่องเชื่อมอีกตัวหนึ่งมานะครับตัวนี้เป็นเครื่องเชื่อมไฟฟ้านะแต่ว่าเป็นเครื่องเชื่อมที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าตาของเจ้าตัวเครื่องรุ่นนี้มากนักเท่าไหร่นะครับรุ่นนี้เนี่ยเขาสกรีนด้านข้างมาเป็นโปโลเทอร์โบ190-140เนี่ยแต่บางคนไม่เข้าใจความหมายนะเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเวลาเครื่องเวลาเราเปิดเครื่องตัวนี้มาเนี่ยตัวเครื่องตัวนี้มันจะโชว์ไฟสูงสุดแอมป์ตรงเนี้ยสูงสุดอยู่ที่140แอมป์แต่ความพิเศษของเจ้ารุ่นเทอร์โบรุ่นนี้เนี่ยสามารถบูสต์แอมป์ขึ้นไปได้อีกบางคนงงว่าบูสต์แอมป์คือยังไงหมายถึงว่าปกติเราตั้งที่140แต่ถ้าคุณต้องการบูสต์ให้เครื่องตัวนี้ได้ถึง190หมายถึงได้กำลังแอมป์ที่สูงขึ้นเพื่อต้องการอาจจะใช้ลวดที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าต้องการให้การละลายของลวดในเร็วขึ้นนะครับคุณแค่กดปุ่มตรงเนี้ยบูสต์ตรงเนี้ยตัวเลขก็จะเปลี่ยนจาก140มาเป็น190ทันทีเลยแล้วหลังจากที่เราไม่ต้องการบูสต์แล้วเราก็กดตามทีเพื่อให้กระแสเนี่ยมันดรอปลงไปเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าระยะในการบูสต์เนี่ยมันก็แค่ในช่วงระยะที่ไม่ได้ยาวมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้สั้นมันก็อยู่ในช่วงระยะในเกรนตรงที่ต้องการที่จะเชื่อมณตอนนั้นทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านข้างในส่วนของด้านข้างไปครับว่าเขาเขียนคำว่าเทอร์โบ190-140เราบูสต์ให้มันสูงได้แล้วกระแสจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่140เองฉะนั้นเวลาใครซื้อรุ่นนี้ไปเนี่ยก็เหมือนกับคุณได้เครื่องเชื่อมรุ่น200แอมป์ตัวนึงแหละเพียงแต่ว่ารุ่นนี้มันจะได้แค่เต็มที่ก็ประมาณ190ซึ่งผมมองว่ามันก็เพียงพอกับขนาดของตัวเครื่องแล้วก็ขนาดของรถเชื่อมที่เรามีความต้องการต้องใช้อยู่แล้วขนาดของรถเชื่อมที่ใช้รองรับกับเครื่องรุ่นนี้ได้เนี่ยสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3.2 มิลได้ดีที่สุดเลยนะแต่ถ้าในกรณีที่เป็นลวด 4.0 เนี่ยอันนี้ผมไม่แนะนำให้ใช้ลวดที่มีขนาดใหญ่มากนะครับแต่นั่นหมายถึงว่าคันลวดขนาดเล็ก 1.6 นะฮะ 2.0 2.6 และ 3.2 อันนี้ถือว่าใช้ได้เลยเจ้าตัวเครื่องตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องเชื่อมแบบ MMA จุดขายของเจ้าตัวนี้ก็คืออยู่ที่ปุ่มบูสต์สตาร์ตตรงนี้เค้าเรียกบูสต์กระแสให้มันแรงขึ้นนะครับเพราะโดยทั่วไปก็จะไม่มีส่วนใหญ่ก็เราจะใช้ในการปรับของวอลุ่มตัวนี้ตัวหลักในการเปิดกระแสมากเปิดกระแสน้อยก็อยู่ที่ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ราคาเรียกว่าก็ไม่ถือว่าสูงมากนะถ้าใครมีความต้องการที่อยากจะได้เครื่องเชื่อมที่มันมีความทันสมัยนะจอดิจิตอลต้องการเร่งเค้าเรียกว่าเร่งสปีดของแอมป์ให้สูงขึ้นได้ผมว่าตัวนี้เค้าเรียกว่าเหมาะสมเลยกับการใช้งานเลยก็ฝากเอาไว้เลยนะครับถ้าใครกำลังที่มองหาเครื่องเชื่อมสักตัวเนี่ยนะครับฝากดูตัวนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ